ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กับ Toilet Tower Defense ภาค2นั่นเองนะครับผมนะภาคแรกโดนปิดตัวไปแล้วนะครับผมนะฮะยังไม่กลับมาภาค2มาแทนแล้วนะคุณผู้ชมฮะภาค2นี่เดี๋ยวใครวิกถามกูเต็มเลยเดี๋ยวเฮ้ยซึ่งอยากจะบอกว่านะครับผมนะแมปนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับทางด้านของ Toilet Tower Defense ภาคแรกเลยนะครับผมนะฮะเพียงแค่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับผมนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะหน่อยนะครับผมนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่เสถียรนะครับแต่ว่านะครับผมนะสามารถเล่นแก้ขัดได้นั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าเกมนี้สามารถเติมได้ไหมเติมได้นะครับผมนะฮะสามารถเล่นแบบจริงจังก็ได้หรือว่าจะเล่นแค่ว่าแก้ขัดก็ได้นะครับผมนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยผมนะถ้าใครอยากเล่นนะครับผมนะอยากตามมาเล่นกับพี่ก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะฮะว่าแต่ใครมาเทรดอะไรตรงนี้เฮ้ยฮัลโหลแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะผมนะเราจะขออนุญาตไปสุ่มตัวกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะว่าแต่ตู้สุ่มตัวกูไปอยู่ตรงไหนนะครับผมนะฮะน่าจะอยู่ตรงซัมมอนตรงนู้นนะครับผมนะส่วนเรื่องของตัวแมปนะครับผมนะก็ดูอาจจะเป็นประมาณแบบว่าเกาๆนิดนึงนะครับผมนะไม่ค่อยมีอะไรให้น่าสนใจเลยครับผมนะแต่เชื่อเลยว่ามันเล่นแก้ขัดได้แน่นอนนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเกม Toilet Tower Defense นะครับผมนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตสุ่มตัวก่อนนะครับสุ่มตัวตอนนี้มีเงินมาให้100เลยเหรอโอ้โหถือว่าดีนะครับผมนะสุ่มไปเลยอ้าวไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมได้สปิเกอร์แมนมา1ตัวโง่ๆนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะฮะมีตัวสปิเกอร์แมนตัวนี้1ตัวนะครับผมนะเอาติดกระเป๋าไปด้วยละกันนะครับผมนะส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะมีน้องคนนึงใจดีเป็น FC พี่นะครับผมนะฮะมาทักทายพี่แล้วก็ให้ตัวละครนี้พี่มานะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะจากผู้ใหญ่ใจดีจากน้องคนหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนฮะแอดเพื่อนหน่อยได้มั้ยแอดเพื่อนไม่ได้นะครับผมนะพอดีเพื่อนพี่เต็มนะคุณผู้ชมฮะโอเคนะผมนะเดี๋ยวเราทำการไปตะลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรกับทางด้านของ Toilet Tower Defense ภาค2นั่นเองนะครับเราจะไปแบบอีซี่ดีกว่านะครับผมนะไปอีซี่กันดีกว่านะคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูวิ่งมาเป็นขบวนเลยโอ้โหเกินนะครับผมนะทุกคนส่วนทางแมปเอนะผมนะเค้าก็มีแบบว่าให้เราเลือกด้วยนะครับผมนะฮะว่าจะเล่นแบบ1คน2คน3คน4คนก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะถ้าใครอยากเล่นแบบโซโล่เนี่ยก็ลงตรงนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครอยากไปเป็นตี้ก็แนะนำว่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะดูซิว่าจะมีใครเข้ามาบ้างโอ้โหตามมาเต็มเลยห้องจะเต็มแล้วคุณห้องจะเต็มอันน่ะเรียบร้อยนะครับผมนะฮะมีคนพลาดคนนึงแล้วแน่นอนนะคุณผู้ชมมาไม่ทันนะฮะโอเคเราตัดภาพบาร์ดี้เกมแล้วผมนะตอนนี้เราก็ผ่านบาร์ที่เวฟที่5แล้วนะครับผมนะพอดีพี่โหลดแมปนานะครับผมนะเพื่อนก็เริ่มวางตัวกันไปหมดแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งตัวละครที่เพื่อนวางไปแต่ละตัวเนี่ยรู้สึกว่าตัวใหญ่ๆเบิ่มๆคือลือทั้งนั้นเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหดาเมจ200ตี 0.7 โอ้โหแม่เจ้าจะโหดไปไหนดีอ่ะนี่มันคือตัวบิติกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะส่วนตัวนี้เป็นทางด้านของทีวีแมนนะครับผมนะฮะโคตรตึงเลยนะครับผมนะพี่วางเขาหน่อยละกันนะครับผมนะจะได้ไม่น้อยหน้านะคุณผู้ชมนี่วางไปแล้วนะครับผมนะของพี่วางเป็นทางด้านของสปิเกอร์แมนนะครับผมนะเพิ่งได้เทรดมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับและตอนนี้ผมนะเราก็ผ่านมาที่เวฟที่7กันแล้วนะครับผมนะฮะก็ขออนุญาตอัปเกรดหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับผมนะอัพเต็มอัพตันหรือยังตันแล้วดีวะเอ้ยเดี๋ยวมันตันหรือยังวะมันตันที่ 1,000 เหรออ๋อน่าจะตันที่ 1,000 นะครับผมนะอะไรประมาณนี้ตัวละครของพี่เนี่ยอาจจะไม่โหดเลยนะครับผมนะแต่ของเพื่อนๆนี่คือโหดมากนะครับผมนะฮะโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมนะพี่มองว่าแบบนี้เนี่ยก็น่าเล่นไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะไม่ต่างจากแบบเวอร์ชั่นแรกหรือว่าภาคแรกสักเท่าไหร่นะครับผมนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละแมปคนละผู้พัฒนานะครับก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับผมนะไม่รู้ว่าใครก๊อปใครนะครับแต่สิ่งที่เหมือนเลยนะครับผมนะความเกลือก็ไม่ปราณีใครนะครับผมนะพี่ลองสุ่มตัวไปแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าไอดีลองของพี่เนี่ยก็เกลือไม่ใช่เล่นเลยนะครับผมนะเกลือไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้คือเหมือนกันเลยนะครับผมนะที่เหมือนกันเตะๆนะฮะตัวเรื่องของการเติมนะครับผมนะแบบนี้ก็สามารถที่จะเติมได้นั่นเองนะครับผมนะฮะใครที่อยากเติมก็เติมได้นะครับผมนะสามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะครับผมนะสำหรับแบบนี้นะตอนนี้นะผมนะรู้สึกว่าไม่มีที่ให้กูวางซาแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหนี่มันกองทัพทีวีแมนกองทัพอะไรสปิเกอร์แมนกองทัพอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลคาเบล่าแมนสปิเกอร์แมนโอ้โหทีวีแมนเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะฮะไม่มีที่ว่างให้กูวางเลยวางตรงนี้ได้ไหมเอ้ยวางได้ยอดเลยนะครับวางข้างหลังได้ไหมวางข้างหลังได้อีกโอ้โหโคตรตึงเลยนะครับผมน้องๆดูดิสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมนะฮะสามารถวางได้ไม่อั้นเลยหรือเปล่านะครับผมนะฮะกองทัพทางด้านของสปิเกอร์แมนของเรานะครับเราจะวางไปเรื่อยๆนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราจะวางกันเป็นแถวเลยนะครับผมนะเราจะพยายามวางให้มันเป็นแถวมากที่สุดนะครับดูซิว่ามันจะวางได้กี่ตัวนะครับสำหรับเวอร์ชันแรกเนี่ยเราวางได้แค่15ตัวเต็มที่นะครับผมนะเท่าที่พี่นับได้นะครับผมนะแต่ถ้านับผิดยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็คือแบบนี้เนี่ยเราสามารถวางได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยเหรอเกินวินัยเกินนะครับผมนะฮะแมปอะไรของ
มึงเนี่ยอุ้ยดูดิอุ้ยมันวางได้โคตรเยอะเลยอ่ะเอาเรื่องนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราวางแบบเยอะๆอย่างงี้นะอุ้ยแหลก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 เฮ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกเลยโอ้โหกระตุกเลยคุณผู้ชมหลังจากวางไปได้สักพักนะครับผมนะฮะอันนี้คือยังวางไม่หมดนะครับผมแต่สามารถวางเพิ่มได้อีกแต่ว่ากลัวเกมมันจะแหลกเกินนะครับผมนะก็เลยขอวางแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมนะขออนุญาตแคปรูปหน้าจอไปเป็นปกแป๊บนึงนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชม1 2 3นี่นะครับผมนะแคปประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะหลังจากพังไปได้สักพักให้ผมนะ FC ก็บ้าจี้นะครับผมนะฮะตั้งเรียงกันเหมือนของพี่เลยนะครับผมนะโอ้โหมึงจะตั้งเรียงกันทำไมเนี่ยและตอนนี้ผมนะเราก็ผ่านมาถึงเวฟ20กันแล้วนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าสิ้นสุดอยู่ที่เวฟเท่าไหร่นะครับผมนะอ้าวเรียบร้อยนะครับผมนะน่าจะจบแล้วนะฮะโอเคผมนะฮะเมื่อกี้นี้ก็สนุกไม่น้อยเลยนะครับผมนะกับการวางตัวได้โคตรเยอะเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหเจอน้องๆ FC ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะที่ติดตามผลงานกันนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยที่เจอกันที่ไหนแล้วก็ทักทายกันโอเคนะผมนะหลังจากที่เราทำการไปลงมาแล้วนะครับผมนะเราก็ได้เงินมาทั้งหมด200เลยนะครับผมนะถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคไม่รอช้าทำการสุ่มไปเลยก่อน1ตัวคาเมล่าแมนไว้เฮ้ยเอาเรื่องฮะตัวที่2ปลายปุ๊บโอ้โหคาเมล่าแมนมึงล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันล็อกหรือเปล่าวะโอ้โหไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับผมนะโคตรจะเกลือเลยนะครับผมนะน้องๆโอเคนะผมนะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอหน้าก็อาจจะมาแบบว่าสปิคเกอร์แมนนะครับผมนะ 1,000 ตัว VS บอสอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญใครอยากเล่นแมปนี้ตามพี่มาเนี่ยนะครับผมนะสามารถกดจอยมาได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมนะเป็นลิงก์แมปของแมปนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะครับผมนะแมปนี้เป็นแมปสำรองนะครับผมนะฮะเป็นแมปที่เล่นแก้ขัดได้นะครับผมนะหรือว่าจะเล่นแบบยาวๆเลยก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมนะก็สามารถร่วมจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับเวอร์ชันแรกก็เลยจะกลับมา